สถานที่ใดที่เพื่อนมักชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดเชิญครับทะเลค่ะทะเลมียังมีโอกาสครับเฟิร์นฮะทำไมแต่ละอย่างวะในหัวไม่ค่อยมีเรื่องดีเลยนะฮะเต็มที่เลยฮะเชิญฮะวันหยุดใช่ไหมคะเอาชีวิตเราเลยเร็วเร็วเร็วอะไรนะร้านอาหารค่ะร้านอาหารค่ะร้านอาหารไม่ใช่ร้านโทษนะฮะเสียงมันแล้วไปแล้วว่าร้านเหล้านะฮะก็ผับนั่นแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมเอามาดูกันผับมีหรือไม่มีไม่มีด้วยนะฮะดาวลูกตัดสินใจดีๆข้อนี้คะแนนคูณ2อย่างที่บอกไปถ้าคุณได้คะแนนจากข้อนี้แล้วก็คุณอาจจะชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยนะฮะเล่นเองหรือยอนครับเล่นเองค่ะเล่นเองเริ่มนี่เลยยืนนิ่งเลยคนนี้แย่เลยน้องผมอ๋อนี่ลูกห้างสรรพสินค้ายังไม่ถามเลยอยากเก่งหนูโอ้ดีจังเลยดีจังเลยตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นหนูคนเล่นเป็นทั้งแบบนางเอกเป็นทั้งตัวร้ายมาแล้วทั้งสองแนวเลยถูกไหมชอบบทไหนมากกว่ากันลูกก็ได้ทุกบทเลยค่ะบทไหนที่พรีเซนต์ความเป็นตัวเราได้ดีที่สุดนางเอกสิคะมองหน้าพี่มองหน้าพี่แล้วบอกว่าโตขึ้นหนูเป็นพี่แน่นอนเห็นแล้วนึกถึงตัวเองตอนเข้าวงการใหม่ๆนึกถึงตัวเองตอนเข้าวงการใหม่ๆเลยนะฮะอ๋อนี่ลูกสถานที่ใดที่เพื่อนมักจะชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดตอบแบบร้ายๆร้ายๆลูกห้างสรรพสินค้าตอบแบบนางเอกห้างสรรพสินค้าไม่ได้นอกจากไม่เหมือนนางเอกแล้วเธอยังเหมือนสาวสองอีกด้วยนะฮะอ้าวห้างสรรพสินค้ามีหรือไม่มีมีอันดับหนึ่งเลยฮะวนกลับมาที่ไต้ฝุ่นนะฮะสถานที่ใดที่เพื่อนมักจะชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดมีทะเลแล้วก็ต้องมีป่าเขาแบบไปตั้งแคมป์กันเนี่ยแบบเขาใหญ่อะไรเขาใหญ่นะครับวิ่งหนีช้างตกมันกันสนุกสนานเลยเอามาดูนะไปเขามีหรือไม่มีครับมีไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วนะฮะไม่คิดเลยว่าจะตอบผิดมานี่เลยมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แล้วมาทางนี้ไปเอาจริงในที่นี้มีนางเอกสักคนไหมเนี่ยมีเลยนะเนี่ยเออขนมจีนมีในใจได้ไหมลูกมีค่ะสถานที่ใดที่เพื่อนมักจะชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดคาเฟ่ค่ะชิคชิคคูนะคาเฟ่มีหรือไม่มีมีร้านกาแฟเก๋ๆไปเอาสามข้ออยู่ในนั้นหาให้เจอดาวลูกร้านกาแฟกับร้านอาหารแยกกันไหมคะแยกไม่เหมือนกันสิถ้าแยกก็ต้องตอบร้านอาหารแล้วแหละร้านอาหารนะมีไหมก็ขอให้มีนะคะอุ้ยตายแล้วตายแล้วจริงเธอย้ายฝันมาสองคนน่ะเอาร้านอาหารมีหรือไม่มีครับไม่มีไม่มีด้วยนะไม่มีพลาดไปสองแล้วเอ้าพระนางดีต่อใจปรึกษากันเลยฮะนี่เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนระวังดีๆนะเพราะว่าตอนนี้นะฮะคะแนนอยู่ด้าน140คะแนนนะเพียงพอแล้วที่จะทำให้ทั้ง2ทีมนั้นเข้าสู่รอบโบนัสได้เลยฉะนั้นถ้าปล่อยเขาขโมยไปนะเขาชนะเราเลยนะประเด็นนะไม่ได้ออกจากบ้านกันนานไงระวังดีๆนะคิดไม่ออกเอ้าออลลี่ครับสถานที่ใดที่เพื่อนมักจะชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดฮะโรงภาพยนตร์ค่ะโรงภาพยนตร์ถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปโอ้โหแต่ถ้าไม่มีรู้ใช่ไหมฮะ3ข้ออยู่บนนั้นรอให้เขาขโมยและถ้าเขาขโมยไปได้เขาชนะเราไปเลยนะโอเคมาลุ้นกันนะโรงภาพยนตร์มีหรือไม่มีครับไม่มีเอาแล้วโอกาสในการขโมยคะแนนมาถึงแล้วฮะรู้ใช่ไหมว่าการขโมยคะแนนครั้งนี้สำคัญมากเลยนะฮะอยู่บนนั้น140คะแนนถ้าขโมยคะแนนข้อนี้ได้สำเร็จพวกคุณชนะเข้าสู่รอบโบนัสเลยฮะจริงเหรอคะจริงๆก็ไม่ได้อยากแย่งที่ใครเลยอะค่ะถ้าไม่ติดว่าออกทีวีจะด่ามาต้องไม่ทันแล้วพี่ด่าไปแล้วครับเอ้าถ้าเกิดว่าขโมยได้ชนะเข้าสู่รอบโบนัสแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณขโมยไม่สำเร็จนะฮะตัวร้ายที่รักเข้าสู่รอบโบนัสแทนเหมือนกันอุ้ยตัดกันที่ข้อนี้เลยเหรอคะพี่เกลือขอโทษนะเอ้าตั้งใจดีๆนะส
สถานที่ใดที่เพื่อนมักชวนกันไปเที่ยวในวันหยุดครับข้อนี้ให้น้องเฟิร์นตอบเพราะว่ามันเหมาะกับน้องมากค่ะก็เฟิร์นเลือกขอตอบว่าวัดค่ะเขินไหมเขินไหมลูกเขินไหมลูกไม่เขินนะไม่เขินค่ะจริงๆปกติก็ไปบ่อยใช่ใช่ถ้าไปบ่อยก็รู้เลยนะฮะไม่ใช่อะไรหรอกครับไปขโมยตู้บริจาคภาพลักษณ์ไม่เหลือเอาจริงเอางี้นะตอบว่าไปวัดจริงเหรอวัดจริงค่ะวัดจริงนะทำไมอ่ะพี่เพื่อนกันชวนกันไปเที่ยววัดไม่ได้หรอก็วันหยุดแบบเอาไปอนุชาไม่น่าเชื่อตรงพวกคุณตอบนี่แหละพี่ไม่จริงเอาวัดแต่วัดมันต้องเป็นวัยอารมณ์พ่อแม่เราอย่างนี้ได้ใช่เดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่หันหน้าเข้าวัดกันเยอะแล้วครับโอ้จริงเหรอเข้าวัดไปส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็ไปเที่ยววัดกันเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับเอาไม่ชวนเขาไปด้วยอ่ะชวนแล้วเขาไม่ไปไม่ชวนแล้วไปแล้วร้อนก็เลยไม่ไปเหมือนไม่ใช่ทีมเดียวกันเอาตอบว่าวัดนะถ้าวัดมีขึ้นมานะฮะ140คะแนนกลายเป็นของทีมคุณแล้วพวกคุณเข้าสู่รอบโบนัสเลยนะแต่ถ้าวัดไม่มีนะฮะ140คะแนนก็ต้องขืนเข้าไปแล้วตัวร้ายทีละเข้าสู่รอบโบนัสแทนเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวัดจะทำให้ทีมไหนเข้าสู่รอบโบนัสนะวัดมีไหมวัดมีไหมครับไม่มีเอามาดูกันวัดมีหรือไม่มีจริงเหรอแล้วหันไปพูดว่าบ้านน่ะออลลี่เพื่อนกันมันต้องชวนกันไปไหนดาวเพื่อนกันต้องชวนไปไหนไปร้านเหล้าอุ้ยมีจริงด้วยอุ้ย5คนเลยนะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าครับข้อ3คืออะไรฮะสวนสัตว์สวนสนุกโอ้ยอุ้ยมีสวนสัตว์กันนะข้อ6คือบ้านเพื่อนขโมยคะแนนสำเร็จนะฮะ234คะแนนเป็นของพระนางดีต่อใจแล้วพวกเขาเข้าสู่รอบโบนัสเลย